สวัสดีทุกคนนะคะป้าโอ๊ตเองนะมีน้องๆหลายคนนะคะโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ต่างประเทศนะสนใจตอนนี้สนใจจะทำ YouTube แล้วก็เขียนบล็อกด้วยนะคะแล้วก็อยากจะแชร์วิดีโอ YouTube ไปที่บล็อกตัวเองนะคะทีนี้วันนี้ป้าจะมาทำให้ดูคร่าวๆแล้วกันเพราะคร่าวๆเนี่ยเพราะโบก็ไม่แน่ใจว่าจะจำได้ทั้งหมดหรือเปล่านะคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมี Gmail อยู่แล้วนะมีอีเมลที่ใช้กับ Gmail อยู่แล้วเนี่ยสำหรับโบโอ๊ตแล้วโบใช้ Gmail YouTube แล้วก็ Blogspot นะคะทั้ง3ที่จะใช้ account เดียวกันก็คือบัญชีเดียวกัน password login เหมือนกันหมดเลยนะคะไหนลองเดี๋ยวโบจะลองทำดูนะตอนนี้ว่าอยู่ในของตัวเองก็ sign out ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเข้ากันดูนะคะตอนนี้ไม่มีของโอนแล้วเห็นไหมเป็นของทั่วไปแล้วก็ Gmail นะคะโอนเข้าที่ Gmail เห็นไหมว่ามันไม่มีล็อกอินอะไรอันนี้เราก็เขียนเพราะว่าเมื่อกี้โบ sign out พอ sign out ไปที่อยู่ขนาดเมื่อกี้ sign out ที่ YouTube Gmail มันยัง out ไปด้วยเลยมันก็ออกไปด้วยอ่ะคราวนี้ก็ล็อกอินเข้าไปผมจะจำพาสเวิร์ดตัวเองได้ไหมเนี่ยว่าแล้วไหมล่ะ เอาใหม่ไม่ใช่แฮะเอาใหม่อันสุดท้ายโฟเชเข้าไปแล้วแหมนึกว่าจะขายขี้หน้าพอเข้ามาแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็น Gmail ใช่ไหมคะแล้วให้ดูตรงมุมขวามือนะมันจะมีที่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เรียก Google มันขึ้นมา Google Apps คือโดยปกติเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเรียก Google Apps เพิ่งเห็นนี่แหละก็คลิกเข้าไปจะเห็นว่ามีไอคอนเยอะแยะเลยนั่นหมายถึงว่า Gmail ของเราทั้งหมดจะได้พวกนี้นะคะใครที่ไม่ได้ใช้ Google Calendar ก็ลองใช้ดูนะDrive อันนี้ก็คือเก็บภาพเราไม่ค่อยเก็บใน Drive หรอกก็จะเก็บไว้ในโฟโต้แล้วในโฟโต้เนี่ยนะเดี๋ยวคลิกให้ดูก่อนคลิกเข้าไปที่โฟโต้ทุกครั้งที่โบถ่ายรูปหรือวิดีโอนะคะที่เห็นทั้งหมดทั้งมวลนี้มันจะเข้ามาอัตโนมัติหมายถึงจากในมือถืออะเพราะว่ามือถือของโบโบใช้ Android นะแล้วโบลงทะเบียนด้วย Gmail ไงทีนี้ของที่เป็น iPhone โบไม่รู้นะลองดูกันเองนะคะแล้วพอเข้ามาแล้วพวกก็สามารถที่จะมาจัดระบบระเบียบเอาไปให้ใส่อัลบั้มนะคะเขาก็จะมีสร้างเป็นอัลบั้มเอาไว้ถ้ามีใครสนใจถามมาแล้วเดี๋ยวโบทำแยกละกันนะทีนี้ก็จะกลับไปที่ Gmail เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วเข้าไปที่ YouTube ก็คลิก YouTube ตรงนี้ก็ได้หรือจะเข้า YouTube ธรรมดาก็ได้ก็จะเป็นบัญชีของเราเห็นไหม1ล็อกอินเข้าได้ทุกที่นะคะอ่ะทีนี้พอ YouTube แล้วเข้าดูในอัลบั้มภาพแล้วใช่ไหมเอาใหม่บล็อกนี่บล็อกเกอร์คลิกเข้าไปเมื่อกี้เร็วไปหน่อยขอโทษทีคือถ้ามีอยู่แล้วนะมันก็จะเข้ามาแบบนี้แต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่มีก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งคลิกเข้าไปที่บล็อกเกอร์เมื่อกี้แหละแล้วน่าจะมีข้อความให้เรากรอกก็กรอกไปนะคะโปรไม่ได้ทำแนะนำให้สำหรับคนที่ทำบล็อกใหม่นะแต่ถ้าคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีให้กรอกเพราะว่ามันต้องมีขึ้นว่าเออคุณยังไม่ได้สร้างบล็อกไว้อะไรอย่างเงี้ยก็คลิกตามนั้นเลยนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะก็ได้แล้วนะแล้วจาก YouTube ใช่ไหมจะแชร์วิดีโอไปที่ YouTube อ่ะก็มาที่ My Channel ที่ซ้ายมือนะคะก็เข้ามาที่ช่องของตัวเองแล้วก็เข้าไปที่ Video Manager นะคะเมนูภาษาไทยว่าไม่รู้เรียกว่าอะไรนะสมมุติว่าเลือกอันใดอันหนึ่งจะคลิกที่ชื่อเลยก็ได้หรือว่าจะคลิกที่Edit ตรงนี้ก็ได้นะ Edit Info เนี่ยแต่ว่าตรงนี้มันก็จะเข้าไปในตัวพวกนี้มันไม่มีไอคอนให้แชร์เห็นป่ะเพราะฉะนั้น
ตรงนี้เราจะแชร์ไม่ได้เราก็ต้องเข้าไปที่ข้างบนคลิกให้มันเป็นวิดีโอแบบนี้นะคะเอาใหม่นะถ้าไม่เข้าแบบนั้นเอาใหม่ถ้าไม่เข้าแบบนั้นก็เข้าไปที่ YouTube ปกติแล้วก็ไปที่ My Channel เพราะบางทีเรามองไม่เห็นวิดีโอเราตรงนี้ถูกป่ะก็จะอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ต้องเข้าไปที่วิดีโอแมเนเจอร์ถ้าเรารู้ว่าวิดีโอไหนที่เราอยากแชร์มันแสดงวันนี้อยู่แล้วนะก็ไม่ต้องเข้าก็เลือกจากในนี้ได้เลยนะคะสมมติว่าโปจะเอาวิดีโออันนี้ Lobster ผัดดอกกุ้ยช่ายก็คลิกเข้าไปแล้วให้คลิกตรงแชร์นี่นะคะเห็นไอคอนนี้ไหมเยอะแยะมากมายพวกนี้ก็คือแค่คลิกเข้าไปแล้วมันก็จะเด้งไปที่ตรงนั้นเองนะคะตรงนี้ที่เราใช้ว่าปิดเสียงก่อนก็คือมันจะเป็นโค้ดที่เอาไปใส่ในบล็อกนะคะในกรณีที่ถ้าเราต้องการจะเอาโค้ดไปวางในเปิดบล็อกมาแล้วก็ไปวางแต่วิธีที่ทำง่ายๆนะคะเดี๋ยวคลิกตรงนี้ต่ออันนี้คือส่งอีเมลให้เพื่อนหรือให้ใครก็ได้แล้วแต่เราก็คือที่โปรทำง่ายๆก็คือแชร์ตรงนี้นะคะหลายๆคนแชร์ทาง Facebook เป็นอยู่แล้วนะติ้งต่างว่าเป็นแล้วเพราะหลายๆคนก็แชร์กันบ่อยนะคะก็คลิกมาที่สัญลักษณ์บล็อกตัวนี้นะคะของตัวเองเข้าไปก็จะมีหน้าต่างน้อยขึ้นมาถ้าใครมีตรงนี้ข้างบนคือบล็อกเดียวก็ไม่ต้องเลือกแต่ของโปนมีหลายบล็อกโปก็ต้องเลือกว่าจะใส่บล็อกไหนไงเลือกสักอันนึงนะคะโปทำให้ดูเดี๋ยวโปจะลบออกปึ๊บเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็กดที่ publish post นะคะภาษาไทยไม่รู้อะไรนะไอ้ตรงสีส้มๆเนี่ยแหละคลิกเข้าไปนะคะก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาเราก็เลือก view blog ก็คือดูหรือ edit post โดยทั่วๆไปแล้วโปจะไม่เลือก view โปจะเลือก edit เพราะว่าโปจะต้องการแก้ไขข้อมูลใส่ label ใส่ป้ายเข้าไปอีกนะคะแล้วมันคืออะไรอันนั้นเอาไว้ค่อยสอนที่หลังละกันเอาตอนนี้เอาเรื่องแชร์ก่อนละกันนะก็จะเจอว่าหัวข้อที่เราทำเมื่อกี้เราก็ให้คลิกไปที่ edit อันนี้นะมันจะมี view อันนี้คือดูบล็อกแล้วก็แชร์ก็คือส่งต่อพวกก็ไม่เคยทำอะไรตรงแชร์ส่งต่อเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ค่อยทำอยากรู้เหมือนกันว่ามันน่าจะได้ไหมเพราะว่าบอสมีบล็อกอีกที่นึงคือ WordPress บอสสั่งให้แชร์ใน Facebook อัตโนมัติทุกครั้งที่โพสต์ไงอ่ะโอเคนะคะก็คลิกเข้าไปที่ edit แล้วก็จะมันก็จะเข้ามาที่หน้าเขียนอันนี้ก็จัดระเบียบอะไรได้ตามเมนูข้างบนเนี่ยนะเล่นดูลองเล่นดูว่าอะไรมันทำอะไรนะแล้วก็ label ก็คือใส่เข้าไปถ้าใครยังไม่ได้ตั้งอะไรตรงนี้ไว้ก็พิมพ์เข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะเพิ่มเข้าไปตรงนี้ให้เองโอเคนะแล้วตรงนี้ที่โบสบอก html นะคะก็คือเอาไอ้เจ้าตัวโค้ดเมื่อกี้นี้ตรง embed เนี่ยตรง embed เนี่ย copy มาเดี๋ยวทำให้ดูกรณีที่ถ้าเกิดว่าใครไม่แชร์หรือว่าจะเอาไปใส่ในบล็อกอื่นที่ไม่ได้แชร์มานะคะเดี๋ยวนะปุ๊บหาหน้าไม่เจอมันซ้อนกันหลายหน้าจัดปิดไปก่อนตรงเนี้ยเราก็จะใส่ในพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวจะเห็นว่ามันมีวิดีโอ2อันนี่นะคะเพราะอันนึงแชร์อันนึงเป็นโค้ดมาไงโอเคนะเสร็จแล้วก็เซฟไปอัปเดตมันก็จะเข้าไปในบล็อกเราอัปเดตให้ดูแล้วก็เข้าไปดูเลยนะคะวิวเรียบร้อยนะคะงั้นก็เท่านี้นะคะทำกันได้นะแชร์วิดีโอ YouTube เข้าในบล็อกนะคะไปแล้วถ้ามีคำถามอะไรก็เรียกมาอีกทีแล้วกันนะตอนนี้พจน์มีสายเข้าในกลุ่มภาษาอังกฤษแล้วไปละสวัสดีค่ะ